นายกรัฐมนตรีมีคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะบอกมีนายกรัฐมนตรี2คนเนี่ยไม่ได้คุณเศรษฐาทำหน้าที่เป็นนายกรักษาการ อยู่เพื่อรอไปหรือจะอยู่ต่อไปนี่ผมไม่แน่ใจนี่งานนี่งานซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติคุณอุ้งอิงเป็นรองประธานเพราะพออีเวนต์ปั๊บเนี่ยคุณจะต้องไปจ้างเอกชนมาทำตรงนั้นน่ะมันจะเกิดรายการจัดซื้อจัดจ้างมันเพิ่มขึ้นมาจากงบไม่ได้เพิ่มที่จะทำของปี67เนี่ยแหละผมจะเอามาใช้ก่อนของ67แต่เอาดึงเอาเงิน66ไอ้ย่อมันก็จะยุ่งนะคุณพบกับเราทั้ง3คนทางพอดแคสต์ในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 3:10 นาทีฟังที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast